ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจาัดก,การแข่งขันมวยสากลชิงตั๋วไปลุยปารีสเกม2024โดยขณะนี้มีการประชุมยืนยันความพร้อมในการจัดก,การแข่งขันครั้งนี้แล้วครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณประชุมบุญเทียมรองผู้ว่าการฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสาร,รสนเทศการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมสถานที่จัดการแข่งขันมวยสากลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกมรายการ World Qualifying Tournament เลก2ตามที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC มอบสิทธิ์ให้คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพบฤษราัม,ปรรมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมวยสากลเพื่อคัดเลือกไปร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมสครั้งที่3 3ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง4มิถุนายนนี้ ซึ่งเป็นการคุริฟายสนามสุดท้ายไปโอลิมปิกงานนี้จะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า500คนเข้าร่วมงานในที่ประชุมได้มีรายงานการดําเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่ความพร้อมของสนามแข่งขันก็คืออินดอร์สเตเดียมหัวมาก รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านอื่นๆให้ได้ตามกฎเกณฑ์มาตรฐานของ IOC ที่เขาตั้งเอาไว้สำหรับกำหนดการจะมีโปรแกร,รมเทนนิ่งแคมป์ตั้งแต่9พฤษภาคมถึง2มิถุนายนที่ศูนย์ฝึกกีฬาในร่มและจะเริ่มแข่งขันระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง4มิถุนายน ขณะเดียวกันในที่ประชุมยังมีการหารือถึงความเป็นไปได้ในการขยายช่วงเวลาการแข่งขันออกไปอีกหนึ่งวันเนื่องจากจํานวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในรอบนี้เยอะซึ่งอาจจะทําให้นักกีฬาต้องเจอกับตารางการแข่งขันที่ากยาวตลอดทั้งวัน